ต่างศาสนิกขอร่วมบริจาคในโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ของมุสลิมเพื่อสันติต่างศาสนิกจะมาขอช่วยเนี่ยได้ไหมครับถ้าช่วยได้นะครับแต่เราต้องพูดตรงไปตรงมาถ้าจะช่วยนะครับในหลักการศาสนาเนี่ยเรื่องผลบุญเนี่ยอันนี้ท่านต้องยอมรับในเรื่องศาสนานะครับว่าเราเนี่ยจะไม่บอกท่านนี่ว่าท่านจะได้รับผลบุญครับต่อเมื่อท่านยังไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านเชื่อว่าท่านนี่ทำบุญเนี่ยว่าท่านจะมีบุญอันนี้เป็นความเชื่อของท่านเราไม่เกี่ยวแต่ช่วยได้ไหมช่วยได้เช่นที่เราเนี่ยมุสลิมถ้าจะขอช่วยผมนี่ก็ช่วยนะมีโครงการอะไรของเด็กยากไร้พิการอะไรผมก็หยอดนะครับเพราะเป็นความช่วยเหลือที่เราเข้าใจว่าเราเนี่ยจะได้ผลบุญก็อยู่ที่ความเชื่อของท่านแต่สำหรับเราเนี่ยไม่มีปิดกั้นเพราะนี่เป็นเรื่องสังคมเราสามารถเอื้อเฟื้อกันได้ครับครับ